ได้นักประดาน้ำประมาณนัก30กว่าคนเราสันนิษฐานว่าแม่เด็กเนี่ยมันทวนกระแสน้ำปุ๊บเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาแต่เด็กเนี่ยไม่เลี้ยวซ้ายเขาตรงไปที่รูปากรูของตัวเนี้ยเห็นรอยเท้าใช่ไหมครับพี่มีรอยเท้าไหมรอยมือมีรอยเท้าของเด็กครับตอนที่เขาเข้าไปน้ำมันยังไม่ท่วมพอเขาเข้าไปแล้วน้ำมีขึ้นน้ำมันขึ้นแล้วคราวนี้เขาออกไม่ได้ก็เป็นห่วงเด็กทั้ง13คนนะตอนนี้เนื่องจากคสช.ยังไม่อนุญาตให้ทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมก็ทำอะไรไม่ได้ในเบื้องต้นก็พรรคการเมืองก็กำลังปรับตัวกันอยู่การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองตอนนี้ยังดำเนินกิจกรรมไม่ได้นะครับยังไม่ได้อ่านเลยอ่านก็ไม่ออกสมศักดิ์เกียรติมันแปลน่าเชื่อถือป่ะล่ะสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวสวัสดีครับก็สู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขมรุงศรีครับตะวันรุ่งเสียประดิษฐ์ค่ะวันนี้เราจะเกาะติดแล้วก็เจาะลึกปฏิบัติการกู้ชีวิต13ชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ที่ถ้ำหลวงนะครับค่ะเพราะว่านี่เป็นนาทีชีวิตเวลาผ่านไปแต่ละนาทีปฏิบัติการครั้งนี้ถ้าเรานับตั้งแต่ช่วงเวลาที่คาดกันว่าทั้ง13คนลงไปในถ้ำนับถึงนาทีนี้52ชั่วโมงกับอีก21นาทีโดยประมาณนี่คือช่วงเวลาที่คาดว่า13ชีวิตอยู่ในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายจนถึงนาทีนี้ปฏิบัติการกู้ชีวิตและค้นหายังคงเดินหน้าต่อไปวันนี้เราจะสรุปทั้งหมดแล้วก็มองไปถึงสภาพปัญหาหน้างานวันนี้จะมองกันหลายแง่หลายมุมแล้วจะพาท่านผู้ชมเหมือนเดินลงไปสำรวจที่ถ้ำด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่สื่อต่างประเทศสนใจล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น CNN นะครับเว็บไซต์ Washington Post ABC ให้ความสนใจกับข่าวนี้แล้วก็รายงานเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดส่งกำลังใจให้ทีมค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยซีลล่าสุดนี่เป็นความหวังของทั้งญาติของทั้งพี่น้องประชาชน13ชีวิตแต่ไม่ใช่แค่13ความหวังใช่ค่ะหลายล้านความหวังครับที่ส่งใจไปตอนนี้ค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นี่เห็นว่าคนที่อยู่นี่ไปปักหลักกันหน้าปากถ้ำเลยนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ซึ่งจากมุมของสื่อต่างประเทศเดี๋ยวคุณผู้ชมเราจะไปติดตามมุมของสื่อในประเทศนี่แหละอยู่ในพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณณัฐวุฒิรัศมีจันทร์ค่ะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงรายตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิคะครับทุนในรายการทั้งสองท่านครับค่ะล่าสุดค่ะปฏิบัติการค้นหาตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วคะครับสำหรับวันนี้นะครับหน่วยซีลที่สามารถหาจุดที่อันตรายนะครับสามารถโผล่ไปตรงจุดที่เป็นห้องโถงใหญ่แล้วก็เดินหน้าติดตามเด็กทั้ง13คนนะครับค่ะเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรจากจุดที่เข้าไปตอนแรก3กิโลนะครับครับก็ได้เดินหน้าไปประมาณ5กิโลเมตรก็ใช้เวลาจนถึงบัดนี้นะครับขณะนี้เวลา18นาฬิกาเนี่ยทางคณะทำงานได้ประเมินแล้วนะครับว่าจุดที่3กิโลเมตรแรกเนี่ยมีระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยซีลนะครับก็เลยได้ทำการถอนตัวนะฮะถอนตัวหน่วยซีลแล้วก็ผู้กำลังสนับสนุนให้ออกมาอยู่ด้านนอกบริเวณถ้ำก่อนณเวลานี้ครับครับจุดที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้ยุติปฏิบัติการใช่ไหมฮะแค่ถอนตัวออกมาประเมินสถานการณ์ก่อนถูกต้องครับแต่สำหรับวันนี้จะไม่มีการส่งกำลังเข้าไปแต่ว่ากำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้อำนวยการทั้งหลายก็ได้เข้ามาหารือกันเพื่อจะได้ปรึกษากันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับคุณรัฐวุฒิครับช่วยเล่ารายละเอียดนิดนึงครับท่านผู้ชมอยากจะตามผู้สื่อข่าวอยากจะตามเจ้าที่เนี่ยลงไปในถ้ำแห่งนี้จากปากถ้ำลงไปเท่าที่คุณรัฐวุฒิเล่าเมื่อสักครู่นี้3กิโลเมตรจะไปเจอน้ำถูกไหมครับ3กิโลเมตรเนี่ยระยะทางที่ไปละ3กิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่เป็นทางเรียบทางตรงนะครับเป็นทางภูเขาเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีทางบางช่วงที่ต้องมุดต้องฝ่าเข้าไปนะครับพอไปถึงจุดที่3กิโลเมตรเนี่ยที่ตรง3แยกนะฮะบางคนอาจจะเห็นแผนผังนะครับถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเป็นน้ำไปไม่ได้แต่เลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเวิ้งนะครับเวิ้งแล้วก็สามารถทะลุขึ้นไปที่โถงใหญ่ที่เราคาดว่าทั้ง13คนจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากที่เขาผ่านตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ย
ระดับน้ำตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จนไม่สามารถกลับมาได้ครับคือจากปากถ้ำก็จะต้องไต่ระดับลงไปเรื่อยๆไม่ได้เดินสบายละนะครับลงถ้ำนี่ใช่ไหมครับมีโคดเคี้ยวมีโคดเคี้ยวมีหลุมมีแอ่งทุกอย่างเลยครับ3กิโลเมตรไปเจอ3แยกใช่ครับ3แยกแล้ว3แยกตรงนั้นแหละคือด่านแรกที่เจอน้ำถูกไหมฮะถูกต้องครับตรงนั้นเป็นเวิร์มให้เลี้ยวซ้ายปุ๊บก็จะเป็นเวิร์มใหญ่ๆเลยแล้วตรงนั้นแหละที่คาดว่าน้องๆเนี่ยเข้าไปข้างในแต่กลับออกมาไม่ได้เพราะว่าน้ำมาใช่ไหมฮะต้องครับแล้วตรงนั้นแหละที่หน่วยซีลเนี่ยต้องมุดลงไปแล้วก็เจาะผนังถ้ำเข้าไปครับก็มันไม่ต้องเจาะครับมันมีโพรงเล็กๆอยู่ที่เป็นโพรงเดิมครับเป็นโพรงเดิมที่น้องๆเขาลอดผ่านเข้าไปนะครับแต่พอดีระดับน้ำมันเพิ่มมาพร้อมกับมูลดินแล้วก็ทรายมาทับถมด้วยก็เลยต้องก็เลยเข้าไปด้วยความยากลำบากครับก็ต้องเจาะเอาทรายอะไรที่เข้ามาแล้วหน่วยซีลที่เข้าไปตรงนั้นปุ๊บไปเจออะไรครับทีนี้ผ่านตรงด่านแรกเข้าไปแล้วทีนี้ด่านแรกขึ้นไปก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงใหญ่ด้านบนก็เป็นบริเวณแห้งนะครับแต่ก็ไม่เจอน้องแล้วก็โค้ชนะครับสิบคนเนี่ยแต่ว่าเจอร่องรอยก็คือรอยเท้านะรอยเท้าเดินไปข้างในครับทางหน่วยที่เข้าไปก็ได้ทำการสำรวจแล้วก็เนื่องจากการเข้าไปทำงานเนี่ยครับต้องใช้ถังออกซิเจนแล้วก็การเข้าไปเนี่ยยากลำบากเพราะฉะนั้นหน่วยซีลที่แบ่งเป็นชุดละ4ท่าน4คนเนี่ย4นายเนี่ยก็จะมีการสับเปลี่ยนกำลังกันเข้าไปครับคือเข้าไปตรงผ่านด่านแรกไปแล้วดำน้ำไปแล้วไปโผล่ตรงจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วไปเจอรอยเท้าใช่ไหมฮะครับเจอรอยเท้าครับแต่ยังไม่เจอตัวยังไม่เจอตัวครับทีนี้เจ้าหน้าที่เดินต่อไปได้ไกลแค่ไหนฮะวันนี้ก่อนจะกลับเข้ามาเนี่ยก็เดินต่อวันนี้หลังจากที่ทะลุเมื่อช่วงเวลาประมาณ10 โมงประมาณ10 โมงวันนี้นะครับที่ทะลุเสร็จแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันเข้าไปทั้ง4ชุดก็เดินได้ไปประมาณอีก5กิโลเมตรครับ5กิโลเมตรเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ขรุขระเหมือนกันครับช่วงลำบากบางช่วงต้องมีมุดน้ำนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมีความมั่นใจว่าน้องๆอ่ะไปเส้นทางนี้เพราะมีรอยเท้ากับฝ่ามือที่ติดทําที่ฝาผนังถ้ำนะครับค่ะแล้วไปถึงจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชเรียงฮะอีกประมาณ2กิโลเมตรนะครับจะถึงจุดพัทยาบีชที่ว่ามีโถงกว้างๆใหญ่ๆที่คาดว่าน้องๆจะไปอยู่กันเนี่ยนะครับอ๋อตอนนี้เนี่ยยังไปไม่ถึงพัทยาบีชถูกไหมฮะใช่ครับแล้วหวังว่าน้องๆจะอยู่ตรงนั้นใช่ครับทุกคนคาดหวังว่าอย่างนั้นครับแต่ตอนนี้ถอนกำลังกลับออกมาก่อนแล้วใช่ไหมฮะออกมาครับออกมานอกถ้ำแล้วเพราะว่าอันตรายครับเพราะว่าระดับน้ำได้เพิ่มสูงเนื่องจากฝนได้ตกมาตลอดทั้งคืนและวันนี้ทั้งวันนะครับตอนนี้นาทีนี้ฝนยังตกอยู่ไหมฮะคุณณัฐวุฒิฮะตอนนี้หยุดครับตอนนี้หยุดก็จะมีโปรยปรายมาแบบพรำๆครับครับระดับน้ำตอนที่เจ้าที่ถอนออกมาในล่าสุดประเมินว่ายังไงฮะมันขึ้นเร็วแล้วมันระดับเท่าไหร่ยังไงฮะระดับน้ำมาเร็วครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเป็นระดับมาเร็วที่ไม่ปกติครับโอ้เพราะว่ามันเป็นป่าหมดเลยนะน้ำปงน้ำป่าไหลลงมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับบนก็เป็นป่าไม้ทั้งหมดครับดอยสูงครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเจ้าที่อยู่ข้างนอกหมดเจ้าหน้าที่ออกมานอกถ้ำแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะครับประเมินสถานการณ์กันยังไงฮะคุณณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่แผนเป็นไงฮะก็เบื้องต้นนะครับตอนนี้ช่วงระหว่างที่ข้างในถ้ำได้ดำเนินการเนี่ยด้านบนนะครับครับบนเทือกเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้เดินเท้าเพื่อจะไปหาร่องรอยที่เป็นโพรงหรือว่าเป็นจุดที่สามารถทะลุไปหาข้างล่างได้เนี่ยแล้วพร้อมกับนำอาหารใส่ถุงพลาสติกนะครับน้ำดื่มเดินเท้าไปจุดที่คิดว่าเป็นโพรงที่ไปทะลุไอ้ห้องพัทยาบีชนะครับแล้วโยนอาหารกับน้ำลงไปนะครับโอ้คือด้านบนหลังจากที่เอาฮอขึ้นช่วงกลางวันถูกไหมฮะที่บอกว่าเห็นโพรงเห็นอะไรเนี่ยเจ้าที่เดินเท้าแล้วตอนนี้ขึ้นไปเพื่อจะหย่อนอาหารลงใช่ครับถูกต้องครับก็คาดหวังว่าจะได้อาหารไปประทังชีวิตน้องๆก่อนนะครับตอนนี้คุณณัฐวุฒิยังอยู่ที่หน้าถ้ำไหมฮะตอนนี้ยังอยู่ครับยังอยู่เป็นยังไงบรรยายให้ฟังหน่อยว่าสภาพโดยรอบเป็นยังไงตอนนี้คนเยอะขนาดไหนแล้วก็แต่ละคนเป็นยังไงสภาพครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เปิดเครื่องไปด้วยโฟนหมดนะครับก็ฝนตกตลอดแล้วก็ผู้หน่วยงานนะครับและส่วนชาวบ้านญาติพี่น้องพ่อแม่ของน้องๆก็นั่งอยู่ในเต็นท์จำนวนมากนะครับทุกคนก็ตั้งตารอคอยด้วยความหวังว่าจะได้กลับลูกหลานนะครับครับทุกคนก็ยังไม่ถอนตัวกลับนะครับทุกคนก็ยังอยู่นิ่งเพื่อรอฟังท่านผู้อำนวยการว่าจะตอนนี้ก็มีการประชุมกันอยู่นะครับโดยท่านรองว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานร่วมกับทุกภาคส่วนที่รวมทั้งหน่วยซิลที่เข้าไปในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อประมวลเหตุการณ์เพื่อจะได้ตกลงใจกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับครับเพราะวันนี้ท่านรองผู้ว่าเป็นผบ.เหตุการณ์ใช่ไหมฮะที่ดูแลอยู่ครับเพราะฉะนั้นท่านรองพัชกรครับครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาประชุมกันเสร็จแล้วมีแผนออกมาเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะติดต่ออีกครั้งนึงนะครับ
พื่อจะได้อัปเดตสถานการณ์กันได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิครับค่ะคุณณัฐวุฒิรัศมีจันทร์นะคะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงรายค่ะเบื้องต้นเนี่ยจริงๆคือจากปากถ้ำเนาะน้องๆเข้าไปเนี่ยอยู่ตรง7กิโลเมตรจากปากถ้ำซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าใกล้ที่สุดได้แค่5กิโลเมตรเท่านั้นเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้น้ำในถ้ำเนี่ยมันปริมาณสูงเหลือเกินเป็นอุปสรรคในการเข้าไปยังพื้นที่ค่ะที่เราพูดถึงพัทยาบีชเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะลงถ้ำไปพาท่านผู้ชมตามไปนะครับแต่ละนาทีที่ผ่านไปเนี่ยคือนาทีชีวิตที่น้องๆนี่รอคอยความช่วยเหลืออยู่เจ้าที่ก็ต้องทำงานอย่างรอบคอบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 16:30 นาทีครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณพัศกรบุญลักษณ์ได้เปิดเผยล่าสุดนะครับท่านรองผู้ว่าได้ให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงการค้นหา13ชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็ได้เปิดเผยด้วยว่าเบื้องต้นณนาทีที่เปิดเผยตอนนั้นเวลาประมาณ 16:00 นท่านรองผู้ว่ามั่นใจครับทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตปลอดภัยอยู่ฮะชาวต่างชาตินะครับเขาเคยเข้าไปสำรวจอยู่ซึ่งตอนนี้อยู่กับเรานะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังอยู่ว่าเส้นทางเป็นไงนะครับเส้นทางเขายืนยันว่ามีทางเข้าออกได้ทางเดียวเท่านั้นระยะทางที่เหลือที่หน่วยซิลยังเข้าไปไม่ถึงกับจุดสุดท้ายที่เด็กน่าจะไปถึงเนี่ยค่ะมันยังเหลืออีกไกลไหมคะผมว่าน่าจะประมาณสัก2กิโลนะครับแต่2กิโลเนี่ยมันไม่เป็น2กิโลทางลาดนะครับมีทั้งต้องเดินมีทั้งต้องดำนะครับมีทั้งเจอน้ำเป็นช่วงๆนะครับก็ตอนนี้อย่างที่เรียนว่าปริมาณน้ำเนี่ยขึ้นสูงนะครับจากเดิมที่เราเห็นมีไม่กี่ห้องพอน้ำขึ้นเห็นเพดานเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนห้องมันเยอะขึ้นแต่จริงมันเท่าเดิมนะครับนี่ความยากลำบากตอนนี้มั่นใจว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ยังมั่นใจครับเพราะว่าเรายังไม่มีสิ่งบอกเหตุในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นต้องเรียนยืนยันว่าเรามีความหวังอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผมย้อนไปที่เรื่องร่องรอยนิดนึงครับว่าที่ร่องรอยที่เจอนอกจากเชือกแล้วก็รอยมือแล้วมันเจออะไรเพื่อรอยเท้าอะไรพวกนี้มีไหมครับก็มีบ้างนะครับจริงๆแล้วต้องมีบ้างในลักษณะที่เราเชื่อว่าเด็กพยายามที่จะเอาตัวรอดอยู่นอกจากนี้นะครับจากการประเมินสถานการณ์ท่านรองผู้ว่าคาดว่าทั้ง13คนจะอยู่ที่ไหนฮะข้างในถ้ำมีเป็นโพรงมีเป็นที่พักที่เป็นโพรงอะไรไหมครับมีเป็นช่วงๆนะครับหลังจากที่เป็นโถงกลางเดินไปเนี่ยมันก็จะมีทางลงนะครับทางลงลักษณะเหมือนกับมีน้ำเป็นช่วงๆต้องดำนะครับต้องเดินนะครับในทางแคบๆแล้วก็เมื่อโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็เขาจะเรียกว่าพัทยาบีชนะครับตรงนั้นจะเป็นโถงกว้างหน่อยนะครับที่อาจจะมีป่องสูงประมาณสัก70เมตรนะครับตรงนั้นอาจจะมีแสงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ตรงนั้นอากาศใช้ได้นะครับตรงนั้นเราก็หวังว่าจะเจอเด็กอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวครับนี่คือท่านรองผู้ว่าได้ประเมินสถานการณ์นะครับก็สอดคล้องกันตรงที่ว่าคาดว่าจุดที่น้องๆเข้าไปอยู่เนี่ยตอนนี้น่าจะอยู่ที่พัทยาบีชนั่นคือความหวังว่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นน้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็มีแสงลงไปถึงด้วยนะครับมันคืออะไรพัทยาบีชเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนที่เคยสำรวจถ้ำนี้ลงไปในพื้นที่ไปสำรวจมาแล้วทำแผนที่มาแล้วนะครับไปดูแผนที่ครับถ้ำหลวงที่มีการบันทึกไว้แผนที่มันเป็นยังไงนะครับตรงถ้ำหลวงที่ว่ากันเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับนะจุดก็คือพิกัดอย่างที่เห็นนะครับแล้วแผนที่ของถ้ำหลวงทีนี้ถ้ำหลวงแผนที่จากปากถ้ำลงไป3กิโลเมตรโดยประมาณ3กิโลเมตรโดยประมาณนะครับจากปากถ้ำเข้าไป3กิโลเมตรที่จากปากถ้ำเข้าไปเป็นทางลงเข้าไปนะครับไม่ใช่ทางเดินธรรมดาชมนกชมไม้ค่ะลองไปดูแผนที่ถ้ำหลวงครับนี่คือจุดที่เป็น Google Map นะครับที่ตั้งมันอยู่ตรงนี้นี่ทีนี้จากปากถ้ำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่นักสำรวจได้ทำเอาไว้ครับนี่ครับที่เห็นอยู่บนจอนะครับ อันนี้คือแผนที่ถ้ำหลวงจากการสำรวจแล้วในรายละเอียดทีนี้ไอ้พัทยาบีชมันอยู่ตรงไหนยังไงฮะเดี๋ยวมาดูทีนี้ฮะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจากปากถ้ำอยู่ด้านบนลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเจอพัทยาบีชนะครับทีนี้จุดที่มีการค้นหานะครับนี่ครับจากปากถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับปากถ้ำอยู่ตรงนี้เข้าไปเนี่ย2-3 กิโลจะมาเจอตรงจุดที่เป็น3แยกทางนี้เป็นน้ำจากนั้น
มนุษย์ซีลหน่วยซีลเนี่ยก็จะดำน้ำมานะครับมาตรงที่มันเป็นเนินอันแรกตรงนี้ไม่เจอครับยังไม่เจอเขาก็ต้องเดินสำรวจต่อไปอีกประมาณ7กิโลเมตรประมาณ7กิโลเมตรนะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างที่จะเดินไปจุดที่เป็นพัทยาบีชที่ว่านั้นแล้วพัทยาบีชที่ว่านั้นเนี่ยจะอยู่จริงหรือไม่อยู่จริงอันนี้ยังไม่ทราบแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ถอดใจนะครับเพียงแต่ว่าระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติจึงต้องถอนออกมาก่อนเดี๋ยวจะมีแผนที่ฉบับที่เห็นง่ายกว่านี้นะครับที่เห็นง่ายกว่านี้ว่าจุดตรงไหนมันเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคนที่ลงไปสำรวจถ้ำนี้มาแล้วด้วยนี่ครับนี่นะฮะถ้าสังเกตดูนะครับจากปากถ้ำคือมุมนี้ฮะสมมติว่าลงจากปากถ้ำมาก็จะต้องลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแล้วจนมาถึงจุดที่เป็นสามแยกนะคะสามแยกทางโน้นไปไม่ได้เพราะว่าน้ำก็จะต้องดำน้ำฮะนะครับนี่ครับทีมหน่วยซีลก็ดำน้ำแล้วก็มาโผล่ที่นี่แล้วโผล่ที่นี่ตอนนี้ยังไม่พบครับพบแต่ร่องรอยต้องเดินเท้าต่อครับเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ7กิโลเมตรประมาณ7กิโลเมตรนะครับแล้วเดินเท้าต่อไม่ใช่เดินง่ายๆบางช่วงเป็นน้ำต้องดำบางช่วงต้องมุดบางช่วงต้องเดินคาดหวังว่าจะไปอยู่ที่พัทยาบีชแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงครับอะไรคือพัทยาบีชเราไปพูดคุยกับนักสำรวจที่เคยเข้าไปสำรวจในพื้นที่จริงมาแล้วคุณอนุกูลสอนเอกเป็นนักภูมิศาสตร์นะครับสวัสดีครับคุณอนุกูลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พูดกันถึงพัทยาบีชในถ้ำหลวงว่าน้องๆอาจจะไปอยู่ที่นั่นคุณอนุกูลเล่าให้ฟังนิดนึงครับในฐานะคนที่เคยเข้าไปสำรวจพัทยาบีชมันเป็นยังไงแล้วมันอยู่ตรงจุดไหนฮะพัทยาบีชจะอยู่เซกชันด้านในน่าจะอยู่ประมาณกิโลเมตรที่5 6ของถ้ำหลวงนครนนะครับจากปากถ้ำนะฮะจะอยู่เซกชันในสุดซึ่งเป็นเซกชันของนักสำรวจเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้าไปถึงนั่นจะเป็นทีมสำรวจเท่านั้นครับปกติแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปจะไม่ค่อยมีคนที่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้เพราะว่าระยะทางมันทุรกันดารยากลำบากมากครับครับจากปากถ้ำไปนี่ประมาณ5กิโลเมตรใช่ไหมครับก็สอดคล้องกันเพราะว่าเข้าไป3กิโลเมตรเจอน้ำขวาง3แยกก่อนแล้วจากนั้นดำน้ำแล้วค่อยไปเจอพัทยาบีชครับตรงพัทยาบีชนี่มันหน้าตาเป็นยังไงคุณอนุกูลมันจะเป็นหาดทรายครับมันจะเป็นหาดทรายครับที่ทีมสำรวจเคยเข้าไปเคยเข้าไปนอนช่วงที่เราทำการสำรวจครับตรงจุดนั้นเรื่องของอากาศหายใจอากาศถ่ายเทมันสะดวกในการดำรงชีวิตบ้างไหมคะสะดวกครับสะดวกครับค่อนอากาศค่อนข้างดีเพราะว่าโถงมันจะมีพื้นที่โถงอยู่ครับแล้วก็อากาศในโถงจะค่อนข้างเยอะครับสามารถอยู่ได้ครับแสงสว่างเป็นยังไงฮะตรงนั้นแสงสว่างไม่มีเลยครับมืดนะฮะตั้งแต่ปลายถ้ำตั้งแต่ทางเข้าถ้ำเป็นต้นไปนะฮะหลังจากเริ่มเข้าไปประมาณสัก100เมตรแสงสว่างจะไม่มีแล้วค่ะต้องใช้ไฟจากไฟฉายอย่างเดียวครับครับแล้วตรงพัทยาบีชเนี่ยมันมีอาหารมั้ยฮะไม่มีครับไม่มีฮะในถ้ำไม่มีอาหารเลยมีแต่โคลนทรายน้ำผนังหินนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์มีพิษงูหรืออะไรต่างๆไม่มีฮะแม้ว่าจะเรียกว่าพัทยาบีชนี่ก็ไม่ใช่ว่าหาดทรายที่มีแสงส่องลงมามีอาหารใช่ใช่ไม่มีครับไม่มีเป็นแค่หาดทรายกว้างๆสามารถพักหลบนอนได้นะครับตรงจุดนั้นมันมีโอกาสที่น้ำจะขึ้นแล้วก็ไปถึงไหมฮะพัทยาบีชเนี่ยพัทยาบีชช่วงที่ผมสำรวจเนี่ย เราเข้าสำรวจหน้าแล้งครับตรงนี้ผมให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ำนางนอนเรารู้อยู่แล้วว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำจะขึ้นเพราะนั้นการที่เข้าไปเซกชันในสุดคุณจะต้องผ่านจุดที่ต่ำที่สุดของถ้ำซึ่งถ้าเข้าสำรวจช่วงหน้าฝนเราจะต้องเจอปัญหาเหมือนอย่างเคสแบบนี้ครับครับจากพัทยาบีชสำรวจหน้าแล้งเป็นหลักครับตรงพัทยาบีชเพราะฉะนั้นยังไม่ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าน้ำข้างนอกขึ้นมาเป็น7เมตรเนี่ยพัทยาบีชจะยังน้ำขึ้นไหมอันนี้ยังไม่ยืนยันถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับตัวนั้นเรายืนยันไม่ได้ครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็เป็นโจทย์ที่น่าคิดเหมือนกันแล้วจากพัทยาบีชมีที่ไปลึกกว่านั้นอีกไหมฮะมีครับสามารถเข้าไปได้ลึกอีกประมาณสัก2หรือ3กิโลที่จะสุดด้านในสุดของถ้ำนะฮะแต่ว่าในส่วนของระดับพื้นถ้ำที่ทีมสำรวจทำการสำรวจไว้เมื่อปี2016นะฮะจากจุดลึกที่สุด
ด้านในสุดของถ้ำกับปากถ้ำมันมีระยะความสูงห่างกันประมาณ85เมตรซึ่งถ้าเด็กเข้าไปลึกขึ้นมากเท่าไหร่นะฮะความเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมมันจะยิ่งลดลงเพราะด้วยความที่ถ้ำมันสูงมากๆใช่ไหม85เมตรเลยเหรอคะใช่ครับอันนี้เราวัดจากปากถ้ำนะฮะจุดที่น้ำมุดต่ำที่สุดของถ้ำนะส่วนต่ำสุดของถ้ำไปถึงส่วนที่สูงสุดของถ้ำส่วนปลายด้านในสุดครับครับเพราะคือปลายถ้ำเนี่ยยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับความสูงมันจะสูงเรื่อยๆครับอาจจะมีลำธารบ้างแต่ว่าโอกาสที่น้ำจะเต็มเพดานถ้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากครับโอกาสหมายความว่าจากพัทยาบีชเข้าไปถึงปลายถ้ำเนี่ยทางมันจะชันขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นถูกไหมครับทางมันจะค่อยลาดขึ้นไปครับเพราะมันเป็นความชันสะสมคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราวัดความสูงหรือสำรวจถ้ำเราจะดูจุดที่สูงที่สุดของแนวสำรวจที่เราวางกับจุดต่ำที่สุดครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆเขาไปต่อจากพัทยาบีชเนี่ยโอกาสที่จะน้ำมันจะท่วมเนี่ยก็จะน้อยลงถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วตรงจากพัทยาบีชไปสู่จุดที่ลึกเข้าไปอีกซึ่งถ้ำนี้ทั้งถ้ำเนี่ยเข้าใจว่ายาวประมาณ10กิโลเมตรนี่มันมีอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่น่ากังวลต่อไปมาจากพัทยาบีชเข้าไปข้างในฮะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วถ้าอยู่ในโถงน้ำหลักเพราะว่าถ้าส่วนปลายสุดของเซกชันแยกซ้ายมือนะครับครับรวมระยะทางไปถึงปากถ้ำน่าจะอยู่ราวๆ8กิโลเมตรเพราะว่ามันจะมีห้วยแยกขวามืออีกประมาณสัก1กิโลถึง2กิโลเมตรซึ่งมันจะแยกไปอีกทางหนึ่งครับแต่ว่าทีมสำรวจยังสำรวจไม่หมดนะฮะเพราะว่าในแผนที่ที่เขาลงไว้นะครับเราลงเป็นแผนผังที่เป็นเส้นเปล่าไว้ก็คือเป็นแนวคาดการว่าโถงถ้ำน่าจะไปต่อได้แต่ว่าไปไหนยังไม่รู้ในปีถัดไปนะครับหรือ2ปีถัดไปเราจะเข้าสำรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อขยายพื้นที่สำรวจให้ยาวมากขึ้นครับที่คุณลูกกูลบอกว่ามันมีทางแยกไปซ้ายไปขวาคือตอนนี้เราลงจากปากถ้ำไปลงไป3กิโลเมตรเจอ3แยกที่ว่านั้นถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องครับถ้าไปทางขวาเนี่ยมันก็ไปอีกทางนึงแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าน้องๆเนี่ยไปทางซ้ายใช่ครับเพื่อที่จะทางซ้ายที่ลงไปก็จะไปพัทยาบีชไปอะไรโน่นปลายถ้ำใช่ครับถูกต้องครับส่วนทางขวาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่ามันเป็นน้ำมาเพราะนั้นไปไม่ได้ใช่ใช่ครับตรงนี้คุณอนุกูลคิดว่าเจ้าที่เขาประเมินครบถ้วนหรือยังฮะผมคิดว่าถ้าเขาเจอร่องรอยตามผนังถ้ำที่มีรอยโคลนนะครับแสดงว่าเด็กๆกลุ่มนั้นไปทางซ้ายค่อนข้างไปทางซ้ายครับแล้วเขาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นได้ว่าน่าจะยังรอดชีวิตอยู่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าสัญญาณการเสียชีวิตตอนนี้ยังไม่พบเราเจอแต่ร่องรอยครับของที่มันอาจจะไม่เคยอยู่ในถ้ำมาก่อนอย่างเช่นเชือกหรือว่าร่องรอยที่เป็นรอยมือครับที่ปรากฏบนผนังถ้ำครับอันนี้ใจชื้นได้ใช่ใจชื้นได้นิดนึงใช่ครับแล้วถ้าอยู่ที่พัทยาบีชเนี่ยในฐานะที่คนเคยสำรวจคนเคยเดินป่าเนี่ย อยู่ได้นานที่สุดเนี่ยสักกี่ชั่วโมงฮะที่ไม่มีอาหารจากภายนอกเข้าไปจะอยู่ที่เสบียงแล้วครับจะอยู่ที่เสบียงที่เราเตรียมไปว่าคุณจะสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับแต่ปกติคนที่ไม่มีเสบียงเนี่ยเขาจะอยู่ในสภาพอดอาหารประมาณสัก7วันยาวที่สุดก็อยู่ได้ประมาณสัก30วันแต่คุณจะต้องมีน้ำที่จะใช้ดื่มกินครับอ๋อ7วันนี้ได้นะฮะได้ครับได้ครับอาจจะมีอาการเพลียบ้างนะครับแต่ว่าร่างกายจะใช้พลังงานจากไขมันที่อยู่ภายในร่างกายครับเพราะว่าน้องๆเขาเนี่ยทางชีวิตรอดจากร่องรอยที่ปรากฏก็คือรองเท้าก็ถอดไว้เป้ก็ถอดไว้ขวดน้ำก็ถอดไว้เพื่อที่จะเข้าไปกองข้างในเข้าใจว่าคาดว่าไม่น่าจะมีเสบียงเข้าไปด้วยผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะเดินเข้าไปสำรวจช่วงที่เข้าไปน้ำอาจจะยังไม่ขึ้นแล้วก็บังเอิญกลับมาแล้วปรากฏว่าน้ำขึ้นแล้วไม่สามารถออกจากมุดออกมาได้ครับก็เลยติดค้างอยู่ข้างในแล้วพยายามจะหาพื้นที่ที่ปลอดภัยครับสุดท้ายครับในฐานะคนที่เคยลงไปสำรวจในพื้นที่จริงมีคำแนะนำหรือว่าอยากฝากอะไรเรื่องนี้ฮะจริงๆแล้วเรื่องถ้าพูดถึงการสำรวจถ้ำนะฮะจริงๆควรจะต้องเผยแพร่เรื่องหลักการนะฮะเพราะว่าเวลาเราสำรวจถ้ำในถ้ำที่อาจจะไม่มีคนไปหรือถ้ำที่มีความยาวมากๆแล้ว2กิโล3กิโลขึ้นไปหรือ10กิโล16กิโลก็ตามนะฮะอย่างแรกเราจะต้องรู้ว่าถ้าเราเข้าไปเราต้องแจ้งคนที่เราสามารถไว้ใจได้ฮะว่าถ้าเราไม่กลับมาในเวลาที่เรากำหนดเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปตามเราได้ถูกต้องว่าเราไปถ้ำไหนนะครับ
ถ้ำชื่ออะไรตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะฮะใช้เวลาอยู่ในถ้ำกี่ชั่วโมงคุณจะกลับออกมาตอนไหนกี่โมงเมื่อไหร่ที่คุณไม่กลับมาตามเวลาที่แพลนไว้เขาจะออกไปตามคุณทันทีอันนี้คือหลักประกันแรกนะครับการเข้าเที่ยวถ้ำคนเดียวมันมีความเสี่ยงมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับสองก็คือเวลาคุณเข้าไปในโถงถ้ำที่คุณคิดว่าน่าจะมีลำธารใต้ดินอยู่สิ่งแรกที่คุณต้องสังเกตคือสิ่งรอบตัวอย่างเช่นนะฮะโคลนที่อยู่ตามผนังถ้ำนะครับว่าระดับสูงขนาดไหนมีเศษใบไม้เศษกิ่งไม้แห้งอยู่บนเพดานถ้ำไหมนั่นหมายความว่าเมื่อหน้าฝนมาถึงแล้วนะฮะระดับน้ำในถ้ำจะสูงขึ้นจนท่วมเพดานถ้ำแน่นอนครับคุณรู้ว่าน้ำท่วมจุดที่คุณอยู่น้ำท่วมแน่นอนถ้าเกิดฝนตกหรือมีน้ำป่าเข้ามาสิ่งคุณต้องมองหาถัดไปคือสถานที่ปลอดภัยบนที่สูงที่คุณสามารถขึ้นไปหลบพักได้อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่คุณควรจะต้องมองหาส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณจะต้องมีไฟฉายและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมที่มีประสิทธิภาพสูงครับแล้วคุณจะต้องมีสำรองเสมอก็คือกระบอกเดียวไม่พออาจจะต้องมี2กระบอกพร้อมแบตเตอรี่สำรองเผื่อคุณหลงทางจะได้มีแบตเตอรี่สำรองสำหรับใช้ในการหาทางออกได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณอนุกูลครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณอนุกูลสอนเอกนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เคยไปสำรวจถ้ำนี้มาแล้วค่ะครับนี่คือบีชแห่งความหวังพัทยาบีชนะครับแต่ว่าใจชื้นขึ้นมานิดนึงข้อมูลจากคนที่เขาสำรวจจริงเนี่ยสรุปนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพจากปากถ้ำมาถึง3แยก3กิโลเมตรระยะทางก็เป็นอุปสรรคฮะเพราะว่าต้องลงมาแล้วก็ซิกแซกซิกแซกนะครับ3กิโลเมตรมาถึง3แยกด้านขวาเนี่ยไปอีกทางนึงแต่ว่ามีน้ำมาเต็มเพราะนั้นแล้วก็ร่องรอยทั้งหมดบ่งชี้ว่าน้องเข้ามาทางนี้มาทางซ้ายค่ะแล้วก็มาเจอน้ำขวางอยู่ครับสีฟ้าๆนี่คือน้ำหน่วยซีลมุดลงไประดับน้ำประมาณ5เมตรนะครับแล้วไปเจาะเอาผนังที่ถูกสิ่งอุดตันที่น้องเขาเข้าไปมันยังไม่มีอุดตันแต่น้ำมามันอุดตันมาทะลุเรียบร้อยนะครับมาขึ้นตรงจุดแรกเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับแต่ไม่พบครับพบแต่ร่องรอยแล้วคาดว่าน้องเขาไปต่อแล้วคาดว่าจะไปที่พัทยาบีชใช่ค่ะตอนนี้หน่วยซิลเดินครับเดินจากจุดนี้แล้วก็ทั้งเดินทั้งมุดในระหว่างทางยังไปไม่ถึงพัทยาบีชพัทยาบีชเพราะต้องมีด่านอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ทราบว่าจากพัทยาบีชเนี่ยถ้าไปต่อมีแต่จะขึ้นมีแต่จะขึ้นความหมายก็คือปลอดภัยจากน้ำนี่คือข้อมูลที่เราได้ล่าสุดนะครับแต่ตอนนี้อย่างแรกไปดูที่พัทยาบีชก่อนพัทยาบีชมีอากาศหายใจใช่อากาศถ่ายเทอยู่แต่อาหารไม่มีไม่มีแสงสว่างนี่คือข้อมูลล่าสุดนะครับแต่ล่าสุดนี้ปฏิบัติการของที่จะไปต่อเนี่ยยุติชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ค่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเราจะประเมินแล้วก็ประมวลให้หมดว่าตั้งแต่วันที่หายตัวไปจนถึงนาทีนี้กี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมไปถึงแถลงล่าสุดเมื่อมีการประชุมประเมินสถานการณ์เสร็จจะเดินต่อกันยังไงเดี๋ยวกลับมาในนิวไมค์ข่าววันนี้ครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง